คุณทุกท่านนะคะวันนี้ช่องตัวและสมุนไพรสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความถึงเราก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาชมขบวนแห่ช้างเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะอันนี้เป็น EP ที่2นะทุกคน EP แรกก็จบไปแล้วนะอันนี้เราจะรวมนะคะช้างมารวมกันแล้วนะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะนี่ออกจากกำลังที่จะออกจากสถานีรถไฟนะพอมากเลยแล้วเราจะออกไปทางไหนเนี่ยนะคะบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะแน่นขนาดเลยนะคะทุกคนเราไปดักด้านหน้าเลยนะทุกคนเนาะเราจะได้ขบวนนะทุกคนขบวนอยู่นะคะทองคำทองแท่งนะคะเป็นขบวนแห่นะคะโน่นนะคะช้างมาเยอะมากนะทุกคนมากเลยนะทุกคน
จริงๆนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้เป็น EP ที่2นะทุกคนชมความสวยงามอลังการงานสร้างจริงๆนะทุกคนไม่มีที่ไหนเลยนอกจากงานช้างสุรินทร์นะความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ก็น้องๆนะทุกคนน้องนักเรียนนะคะน่ารักมากคุณครูคะน้องๆมาจากโรงเรียนไหนคะวันนี้นุกุลวันนี้นุกุลน้องวันนี้นุกุลนะคะน้องๆนักเรียนวันนี้นุกุลนะทุกคนจากอนุบาลวันนี้นุกุลนะคะนี่นะคะก็มาใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะเราจะมาอยู่ด้านหน้านะคะเพราะว่าด้านหน้าขบวนแห่นะทุกคนเนาะก็คงไม่รู้จักเก็บภาพตรงไหนก่อนนะทุกคนเพราะว่าใหญ่มากอลังการมากเลยนะคะข้างหน้าเราทองคำทองแท่งนะคะที่จะนำขบวนนะคะนี่ที่ทองคำที่ทองแท่งใส่ชุดสีเหลืองนะทุกคนโน่นนะคะด้านหน้าของเรานะลองอยู่ทวารทิศนะของนักเรียนนะช่างทุกคนนู่นหมดหรือยังอาจจะหมดแล้วก็ได้นะทุกคนอีกสองเชือกนะน้องๆจากวานิชนุกูลนะคะมาร่วมชมด้วยนะคะทุกคนจะมีหน้านะทุกคนเนาะสวยงามมากเลยทุกคนมาชมนะคะไปเลยลูกไปเลยน้องน่ารักมากนะคะขบวนช้างก็จะแห่แล้วนะคะทุกคนบรรยากาศหลังสถานีรถไฟก็คึกคักนะคะทุกคนทั้งคนทั้งรถเลยนะคะน่าจะปิดรถได้แล้วนะทุกคนไม่ให้รถวิ่งแล้วนะใส่หมวกช้างด้วยน่ารักมากเลยใส่หมวกอีเลเว่นด้วยอีเลเว่นช้างใหญ่ด้วยนะทุกคนเรียนโรงเรียนวานิชนุกูลนะคะเอ็มเลยสองฝั่งเลยนะทุกคนเนาะนู่นนะคะน้องๆ นักเรียนนะคะมาร่วมเต็มเลยนะทุกคนเนี่ยเด็กๆนะคะเอาโน่นช้างนะเรากระบวนอยู่ทวารทิศก่อนนะทุกคนครับเดี๋ยวคุณตกลงให้หน่อยนะเนี่ยฮะเดี๋ยวตกลงนี้นะดูตรงที่ถ่ายกันหน่อยใกล้ๆหน่อยไม่ขยับเลย
มสองฝั่งทางเลยนะโอเคปิดถนนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดเป็น EP ให้ชมกันนะคะทุกคนเนาะเริ่มใจหัวแล้วปล่อยขบวน8:09 นะคะทุกคนหมายกำหนดการนะคะปล่อยขบวนแห่8:09นะคะสิบเอ็ดนาทีแล้วมีอะไรตรงกลางเลยพร้อมไหมคะโอ้โห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 
คำทองแท่งนะคะมาคู่นะช้างแฝดนะบัวบานนะบัวบาน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 ที่ผมเนี่ยโอ้นะก็จะมีแม่ๆ FC นะสวยงามนะทุกคนนี่คือขบวนแห่นะเดี๋ยวเอ็ดมินจะตัดเป็นช็อตๆให้ชมนะคะตัดเป็นตัวให้ชมนะคะทุกคนเนาะเพิ่มแห่แล้วเพราะช้างเยอะมากนะคะก็ดูสวยอ่ะจริงๆก็พูดแบบนี้ได้นะคือเล็กชุดใหญ่ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสิรินทร์นะทุกคนสวยงามนะคะวิ่งไว้สวยงามนะคะยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากเลยนะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะทุกคนขบวนช้างแห่กินเลี้ยงนะคะสวยงามจริงๆนะช้างงาสวยทั้งนั้นเลยนะทุกคนไก่เก้สวยจริงๆนะสวยสวยมากเลยนะก็ดูเก็บมือสาวจากที่ทุกท่านได้รับชมสดมากเลยนะคะที่ดาวผ้าใหม่ที่สีแดงยาวนะคะแล้วก็มีความเป็นต้นไปค่ะ
ใหญ่มากช้างตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะทุกคนมองไปอันนี้เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะคะหมูช้างกินเลี้ยงนะคะมีสุรินนะคะในวันที่15พฤศจิกายน2567นะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเพลินขอทุกคนทุกท่านมาชมหมูช้างกินเลี้ยงในวันนี้นะคะหลังสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะในคลิปของเรานะทุกคนเนาะหากผิดพลาดประการใดแอดมินต้องกราบประธานอภัยเพื่อนเพื่อนเอฟซีไปนาทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนคนช่องของเรานะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆทางช่องของเราแต่ละครั้งนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับไลค์นี้แอดมินขอจะลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ